ณัฐฐานันท์มั่นใจว่ายน้ำเก็บทองมากกว่าเดิมเชื่อนักกีฬายุคใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าโค้ชอุ้มณัฐฐานันท์จันกระจ่างตำนานนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนว่ายน้ำทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกที่ตนเองทำหน้าเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งก็ถือว่ายากกว่าตอนเป็นนักกีฬาเพราะจะต้องดูแลน้องๆ นักกีฬาหลายคนที่แต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปเราจะต้องกระตุ้นสภาพจิตใจให้เขาพร้อมสำหรับการแข่งขันและทำผลงานให้ดีณัฐฐานันท์กล่าวอีกว่าสำหรับผลงานของทัพว่ายน้ำไทยในซีเกมครั้งนี้คว้ารวมได้4เหรียญทอง11เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงถือว่านักกีฬาชุดนี้มีน้องๆรุ่นใหม่แรงๆขึ้นมาหลายคนซึ่งคิดว่าอนาคตตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเราจะทำผลงานได้ดีขึ้นและมีโอกาสคว้าเหรียญทองซีเกมได้มากขึ้นเพราะเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศส่วนมากจะเป็นนักกีฬารุ่นเก่าที่ยังว่ายอยู่ก็มีโอกาสที่เขาจะเลิกเล่นในเร็วๆนี้นักกีฬาว่ายน้ำไทยเราก็แรงขึ้นมาเทียบเท่ากับรุ่นเก่าที่เขายังอยู่ด้วยฉะนั้นโอกาสข้างหน้าของเราที่จะคว้าเหรียญทองได้มากขึ้นกว่านี้มีสูงมากเรื่องที่น้องๆยังจะต้องปรับปรุงก็คงจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจของน้องๆเพราะว่าส่วนใหญ่ยังสู้ความเก่าไม่ได้ยังไม่แข็งพอก็อาจจะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันให้มากขึ้นและยังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะเราว่าหลายคนยังอายุ10กลางๆยังไม่ถึง20ปีคิดว่ายังต่อยอดได้อีกเยอะโค้ชหุ้มกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมต่อเนื่องมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนต่อไปซึ่งอยากทำผลงานให้ใกล้เคียงเหรียญให้มากที่สุดและก็มีนักกีฬาหลายคนที่ทำสถิติผ่านการควอลิฟายได้มากขึ้นด้วยจากซีเกมครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้สมาคมส่งนักกีฬาแข่งขันซีเกมมากที่สุดเท่าที่ตนเองเคยแข่งขันมาเลยตอนนี้วงการว่ายน้ำไทยถือว่ากลับมาใกล้เคียงฟอร์มเก่งเดิมแล้วน้องๆหลายคนสร้างเซอร์ไพรส์ได้มากหลายคนฟอร์มค่อนข้างดีเลยก็อยากให้น้องๆพัฒนาสภาพจิตใจมากยิ่งขึ้นเยอะเพราะเวลาไปเจอการแข่งขันค่อนข้างใหญ่เขาอาจจะมีความกลัวและความกดดันค่อนข้างสูงเรื่องนี้ต้องฝึกฝนและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นแต่คิดว่าอนาคตข้างหน้าน้องๆรุ่นใหม่จะก้าวข้ามผลงานของรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ได้อย่างแน่นอนฝรั่งเซงเมียไทยเพิ่งคลอดแม่ยายมาช่วยดูจู่จู่ญาติเธอเต็มบ้านวันๆไม่ทำอะไรสุดเกียรติการหนุ่มต่างชาติแต่งสาวไทยแม่ยายมาอยู่ด้วยเพื่อช่วยดูแลลูกแต่ไปมาขนมาเกือบครอบครัวไม่ช่วยแถมเกะกะถามนี่ปกติหรือเมื่อวันที่16พฤษภาคม66ผู้ใช้เรดดิทไซน์1ได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาครอบครัวโดยเล่าว่าเขาแต่งงานกับภรรยาชาวไทยเชื้อสายจีนและเพิ่งมีลูกด้วยกันตอนนี้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและครอบครัวของภรรยาก็อยู่กรุงเทพมหานครเช่นกันโดยแม่ของภรรยาได้มาอยู่ด้วยเพื่อช่วยพวกเขาดูแลลูกและเรื่องอื่นๆซึ่งเขาเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องปกติของครอบครัวชาวเอเชียและเขาก็โอเคสำหรับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามจู่ๆญาติของภรรยาเช่นพี่ชายและแฟนลุงป้าก็แวะเวียนมาหาที่บ้านบ่อยครั้งบางทีก็มานอนค้างด้วยซึ่งเขาสังเกตว่าวันๆพวกเขานี้ไม่ค่อยทำอะไรแค่นั่งคุยโทรศัพท์และทานอาหารและน่ารำคาญยิ่งขึ้นในตอนที่พวกเขาพยายามทำเป็นช่วยดูแลลูกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเขาจึงสงสัยว่านี่เป็นเรื่องปกติของคนไทยหรือความคิดเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่กล่าวว่า
เป็นเรื่องปกติที่ญาติจะแวะมาเยี่ยมครอบครัวที่เพิ่งให้กำเนิดเด็กแต่การนอนค้างที่บ้านบ่อยๆไม่ค่อยปกตินักเว้นแต่จะถูกเชิญและอาศัยอยู่ใกล้กันทางที่ดีควรกับคุยภรรยาว่าเธอเป็นฝ่ายเชิญญาติมาหรือไม่หากเขาไม่สบายใจลองพูดคุยเรื่องนี้กับเธอตรงๆปูหฤทัยคสว.จบได้แล้วชี้ประยุทธ์ควรพอต้องยอมรับเสียงข้างมากปูหฤทัยคสว.จบได้แล้วชี้ประยุทธ์ควรพอให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมากหวังเห็นก้าวไกลโชว์ฝีมือบริหารประเทศให้ดีปูหฤทัยม่วงบุญศรีอดีตนักร้องชื่อดังที่ทราบกันดีว่าเป็นแฟนคลับและผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความคิดเห็นหลังทราบผลการเลือกตั้งระบุว่าสว.ต้องจบได้แล้วเพราะจริงๆถ้าจะขับเคลื่อนประเทศต้องพอกันทีกับความขัดแย้งการที่ฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลก็ดีมันจะสนุกเพราะเห็นสิ่งที่เขาอภิปรายไว้ก็ให้เขาโชว์ฝีมือบ้างถ้าขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็ดีทั้งนั้นไม่อยากเดินถนนอู้เผยอีกว่ายังไงเราควรให้ฝ่ายชนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นรัฐบาลใจอยากให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แต่ฝ่ายลุงตู่แท้เราก็ต้องยอมรับกติกาเสียงข้างมากเราหวังว่าหลังการเลือกตั้งจะไม่มีความขัดแย้งแล้วลุงตู่ควรพอให้ประเทศเป็นไปตามกลไกเสียงข้างมากเจนนิเฟอร์คิงโพสต์จอส้มฟาดบ้านเมืองไม่คืบเพราะหัวหงอกหัวแข็งเมนเห็นต่างเดือดเมื่อได้คนรุ่นใหม่ถูกใจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังแต่ก็ไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาคอมเมนต์เห็นต่างเดือดเจนนิเฟอร์คิงโพสต์จอส้มฟาดกลุ่มคนหัวหงอกหัวแข็งยึดตัวเองกลัวจะไม่สำคัญหลังการเลือกตั้ง66พรรคก้าวไกลด้วยคะแนนเสียงสูงสุดตอนนี้ถ้าจะเจอปัญหาหนักกับการเดินสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ใช่ง่ายแล้วกระแสโซเชียลร้อนแรงปมสว.หลายคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยระบุถึงเรื่องการปิดสวิตช์สว.วันที่16พฤษภาคม66เจนนิเฟอร์คิมนักร้องพิธีกรดังออกมาโพสต์ฟาดแรงทางการเมืองโดยขึ้นจอส้มพร้อมข้อความร่ายยาวซัดผู้หลักผู้ใหญ่หัวหงอกหัวดำทำบ้านเมืองไม่คืบได้คนรุ่นใหม่ที่ถูกใจแล้วต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจริญอะไรดีก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์การดูถูกก่นด่าขัดขวางทำให้ล่าช้าโดยกลุ่มคนหัวหงอกหัวแข็งรังแต่จะเสียเวลาเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมหงอกก็มีไว้ให้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้ให้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่สอบก็เพราะหัวหงอกที่ยึดมากนะถือมั่นและกลัวตัวเองจะไม่สำคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัยเมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ไม้ไต่คูไม่ฉีกหายเท่าที่ผ่านมาผลที่ออกมากูตายตาหลับลักฆ่าโดยมีทั้งคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่สนับสนุนโพสต์ดังกล่าวอาทิแม่กรีด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 ไปล้านบ้านแล้วรักที่สุดเลยเป็นแม่ที่น่าเคารพรักที่สุดพวกเราเลือกแล้วถามว่าคนใหม่ๆจะพาเราและประเทศชาติดีขึ้นไหม
ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าจะไม่แย่กว่าเดิมถึงเวลาต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเข้าใจสำคัญที่สุดคือประชาชนเลือกแล้วใช่แล้วค่ะเราเลือกแล้วเราอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับแบบนี้นี่ใช่เจคิมคนเดียวกันกับที่ผมเคยรู้จักหรือเปล่าครับเป็นต้นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างอาทิฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยนะคะหลังเลือกตั้งรู้ว่าชนะแล้วก็ไม่ควรทำแคมเปญด่าทอดูแคลนความคิดของคนอื่นคนที่เขาไม่เลือกพรรคที่ตนเองชอบเพราะนั่นมันก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่จะเลือกไม่เลือกใครแต่ไงก็ขอรักษาสถาบันไว้ได้ไหมคะดูต่อไปว่าจะฉีกหายกว่าเดิมไหมเป็นต้น